ันนี้นะครับคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้แถลงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณนิชาหิรัญบุรณะทุวธรรมภรรยาท่านพลเอกร่มเกล้าไปยื่นหนังสือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอความเป็นธรรมนะฮะให้ท่านนายกนั้นช่วยกรุณาติดตามเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับของคุณทาริศในการดำเนินคดีการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมและเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บและก็มีเสียชีวิตอีก4ท่านนะครับเนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยมา3ปีแต่ไม่ปรากฏความคืบหน้าในการดำเนินคดีเลยนะครับและยังมีการเสนอข่าวที่สับสนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเองและกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่เคยแถลงแจ้งความคืบหน้าหรือติดต่อให้ญาติผู้เสียชีวิตได้รับทราบการดำเนินการแต่อย่างใดในขณะที่คดีในส่วนอื่นๆในเหตุการณ์เดียวกันหมายถึงว่าคดีในส่วนอื่นในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53นั้นนะครับกับมีรายละเอียดนะครับนะฮะแล้วก็มีการส่งสำนวนคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของทหารนะครับก็คือท่านพลเอกร่มเกล้าและอีก4ท่านนั้นไม่มีความคืบหน้าเลยก็ขอให้คุณทาริศนะฮะทางด้านของคุณนิชาก็ในหนังสือก็บอกด้วยนะครับขอได้โปรดมอบหมายให้นายทาริศเนี่ยออกมาแถลงชี้แจงด้วยตัวเองเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าคุณทาริศวันนี้ออกมาแถลงพร้อมกับทางด้านของพันตำรวจโทวรรณพงศ์นะฮะคชรักษ์ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคารในฐานะเลขาพนักงานสอบสวนคดีนี้พันตำรวจโทวรรณพงศ์บอกว่า DSI ให้ความสำคัญมาตลอดต่อเนื่องมอบหมายให้พันตำรวจโทบรรทูลนะครับชิมมกราพนักงานสอบสวนนะครับได้ติดตามแล้วก็ทำคดีนี้คดีเดียวเนื่องจากเวลาผ่านไปก็หาหลักฐานยากขึ้นแม้จะมีพยานบุคคลแต่ก็ยังให้การสับสนและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหาจุดเชื่อมโยงจึงอยากขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำคลิปภาพหรือข้อมูลหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ติดต่อมายัง DSI เพื่อเข้าให้ข้อมูลในทางลับนี่ฮะมามุกนี้เลยนะฮะ มาบอกว่าก็มีคนที่รับผิดชอบคดีนี้คดีเดียวนะฮะแต่ว่าพยานที่มีนั้นก็ให้การสับสนนะฮะคือให้การสับสนจนเกินความสามารถของพนักงานสอบสวนในกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกคนที่จะพูดคุยกับพยานให้พูดคุยรู้เรื่องได้พูดง่ายๆพนักงานคือพยานบุคคลให้การสับสนนั้นก็ฟังไปสับสนโดยที่ไม่สามารถที่จะฟังใหม่ถามใหม่ให้ข้อมูลมันชัดเจนกว่าการสับสนเลยแล้วก็มามุกว่าเอาเป็นว่าใครมีหลักฐานคลิปภาพหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกรุณาติดต่อมาที่ DSI ด้วยมามุกนี้เลยนะฮะและมีหนำซ้ำนะฮะคุณทาริศยังบอกว่า DSI ได้จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่และมีการจัดทำแผนภูมิจำลองภาพ3มิติรวมทั้งสอบถามพยานแวดล้อมผู้เกี่ยวข้องที่มีภาพถ่ายและคลิปซึ่งเวลานี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงพอเพื่อจะให้สิ้นสงสัยซึ่งชุดพนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคดีนี้ยังลงพื้นที่ทำงานทุกวันนี่ฮะคุณทาริศบอกนะฮะลงพื้นที่ทำงานทุกวันเลยนะครับตรงนี้ถือเป็นความคืบหน้าถ้าใครมีหลักฐานที่บ่งชี้ไปไกลกว่ารูปถ่ายหรือคลิปที่มีมาอยากขอความร่วมมือให้ส่งมาด้วยมาอีกแล้ว มามุกเดินไปแล้วให้ส่งข้อมูลมาด้วยให้ส่งข้อมูลมาด้วย นะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามามุกนี้แล้วถ้าไม่มีใครส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็จะมาโทษกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ใช่ไหมว่าก็ไม่มีใครส่งเข้ามาพยานบุคคลที่มีให้การสับสนนะแต่คุณทาริศบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำงานทุกวันนะก็อยากจะรู้เนี่ยคือคุณนิชาเขาอยากจะรู้ว่าแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไป3ปีแล้วเนี่ยฮะ3ปี36เดือนเนี่ยแต่ละเดือนมีความคืบหน้าอะไรบ้างช่วยแถลงหน่อยได้ไหมยิ่งถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำงานทุกวันเนี่ยนะมันต้องมีบ้างได้มันน่าจะบอกได้ว่าอ้าวอาทิตย์นี้ไปพื้นที่นี้สอบนี้กี่คนและความคืบหน้าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็อาทิตย์นี้ของเดือนนี้ปีนี้ลงพื้นที่ตรงนี้ทุกวันเนี่ยได้ใครมาบ้าง มีความคืบหน้าเท่าไหร่ถ้าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยลงท้ายด้วยการขอให้ชาวบ้านส่งหลักฐานมาใครที่เห็นในการส่งข้อมูลมาแล้วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปทุกวันทำไมอ่ะ จะลงไปทำอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจลงไปทำอะไร
นะฮะเพราะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะคุณนิชายังขอด้วยนะครับขอทราบจำนวนคดีการเสียชีวิตในการชุมนุมเนื่องจากเหตุการณ์ความสงบทางการเมืองเมื่อปี53ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแล้วนะครับทราบจำนวนคดีการเสียชีวิตนะขอทราบจำนวนคดีว่าที่ส่งไปเนี่ยมันส่งคดีอะไรไปต่อศาลบ้างนะคือคดีทหารตายเนี่ยไม่มีเลยไม่มีความคืบหน้านะครับและอีกข้อหนึ่งขอให้กระทรวงยุติธรรมแถลงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ร่วมชุมนุมที่ถูกแจ้งข้อหาและควบคุมตัวตามพระราชกำหนดในตอนนั้นนะฮะและข้อหาตามกฎหมายอื่นๆว่ามีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีเนี่ยเท่าไหร่จำแนกประเภทคดีถูกคุมขังเท่าไหร่ด้วยนะฮะและตอนนี้มีสถานภาพอย่างไรให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนบ้างเถิดคุณนิชาเนี่ยอยากจะให้แถลงบ้างนะฮะว่าตกลงคดีที่ในการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53เนี่ยส่งสารไปแล้วเนี่ยกี่คดีคดีอะไรบ้างและตอนนี้มีคนถูกคุมขังเนี่ยกี่คนโดนข้อหาอะไรบ้างนะฮะแล้วตอนนี้คนที่ถูกคุมขังโดนข้อหาต่างๆเนี่ยจำแนกแล้วเนี่ยนะฮะสถานภาพเนี่ยเป็นอย่างไรนะคือพูดให้ฟังหน่อยสรุปให้ฟังหน่อยเพราะว่าทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษเหมือนกับเลือกทำบางคดีในเหตุการณ์เมื่อปี53ครับนะฮะนี่นะครับคุณบรรจงของคุณแล้วใช่ไหมของคุณแล้วมันมีกรณีที่อันนี้เจอกับตัวนะฮะแล้วเมื่อวานผมไปแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการติดต่อทางอีเมลแล้วก็ทางโทรศัพท์กับอดีตพนักงานของเว็บไซต์กระปุก .com อดีตพนักงานคนนี้มีชื่อว่านางสาวมนัชชนนจันทระชื่อเล่นชื่อปุ้ยเขาเนี่ยอยู่ฝ่ายขายพื้นที่โฆษณาแล้วพอดีเนี่ยจังหวัดนั้นผมเนี่ยก็มีเว็บไซต์ขายสินค้าอยู่ก็เลยสนใจว่าเอาละไปลงโฆษณาในพื้นที่ที่เขาเสนอมาคือปีแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมามีปัญหาเอาปีที่2ล่าสุดนี่แหละนะฮะวันนี้มีรายงานพิเศษนะฮะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้มานะครับอ๋อเหรอฮะให้ดูไหมเดี๋ยวไปติดตามดูรายงานพิเศษก่อนเชิญครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อมาแจ้งความเอาผิดกับนางสาวมนัชชนันจันทละคนนี้นะครับคนนี้เป็นอดีตพนักงานขายโฆษณาในพื้นที่ของเว็บไซต์กระปุก .com นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาลาออกจากเว็บไซต์กระปุก .com เขายังแอบอ้างการเป็นพนักงานไปหลอกขายพื้นที่โฆษณาให้กับลูกค้ารายอื่นๆอีกหลายรายด้วยกันพอได้เงินแล้วก็เชิดหนีหายไปนะครับผู้เสียหายหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองด้วยนะครับและวันนี้ครับผมต้องมาแจ้งความเพื่อเอาผิดกับบุคคลคนนี้นะครับโดยพฤติกรรมของนางสาวมนัชชนนจันทระหรือปุ้ยจะติดต่อไปยังลูกค้ารายเก่าๆที่เคยซื้อพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์กระปุก .com แต่ว่าความจริงแล้วเธอได้ลาออกจากบริษัทไปเกือบ1ปีแล้วนะครับเมื่อลูกค้าที่ไม่ทราบและได้หลงเชื่อโอนเงินค่าโฆษณาให้กับเธอก็ต้องสูญเงินเปล่าเพราะว่าเธอนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่ได้มีการลงโฆษณาให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงครับซึ่งกรณีของผมก็คือรายล่าสุดครับเพราะเคยติดต่อลงโฆษณาขายสินค้าที่เป็นกิจการภายในครอบครัวแต่ว่าผ่านไปปีแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับปีต่อมานางสาวมนัชชนนก็ได้ชักชวนให้ซื้อพื้นที่โฆษณาชนิดแบนเนอร์ในเว็บไซต์กระปุกอีกโดยส่งรายละเอียดมาให้ทางอีเมลและเมื่อมีการโอนชำระเงินให้กับเธอจำนวน 40,000 บาทปรากฏว่าไม่ได้มีการโฆษณาให้จริงตามที่กล่าวอ้างเบื้องต้นจากการตรวจสอบหลักฐานของพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีก็ได้ระบุว่าพฤติกรรมของเธอคนนี้นอกจากจะเข้าข่ายช่อโกงแล้วยังมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีกด้วยครับเข้าลักษณะของการช่อโกงทรัพย์ก็คือการแสดงเจตนาในการที่จะแสดงข้อมูลอันข้อความมันเป็นเท็จมันก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14ในการนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าไปทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายซึ่งอัตราโทษเนี่ยจำคุก5ปี
และด้านหลังผมนี้ก็คือที่ทำการของเว็บไซต์กระปุก .com นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ทำงานเก่าของมิจฉาชีพรายนี้ครับผมมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับเพื่อร่วมงานของเขาก็ได้ความนะครับว่าตัวเขานั้นหลอกลวงลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อเขาหลายรายแล้วนะครับคือเราก็ถามว่าช่วงแรกเขาโอนเงินให้ใครเขาก็บอกว่าจะเป็นชื่อบัญชีอีกคนนึงซึ่งบัญชีคนนั้นน่ะคือทางเรารับรู้แต่พอพักหลังเป็นชื่อของมนัชนนโดยอ้างว่าที่ลูกค้าบอกมานะคะอ้างว่านายต้องการเงินด่วนร้อนเงินต้องการใช้เงินให้โอนมาภายในวันนี้และจะแถมพื้นที่ให้จากที่ปกติขายอยู่เดือนปีละ 60,000 เดี๋ยวจะแถมให้อีก2เดือนโอนมาภายวันนี้แถมให้อีก2เดือนพฤติกรรมของเธอคนนี้เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งบริษัทเดิมที่เธอเคยแอบอ้างและลูกค้าที่เธอหลอกเอาเงินครับดังนั้นหากท่านใดที่ได้รับการติดต่อจากนางสาวมนัชนนหรือปุ้ยชักชวนให้ซื้อพื้นที่โฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ก็ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับหรือหากใครที่เคยตกเป็นเหยื่อของบุคคลคนนี้ก็ให้เข้าร้องทุกข์ได้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีเพื่อที่ทางตำรวจจะได้รวบรวมคดีไว้เป็นคดีเดียวกันดำเนินการเอาผิดกับมิจฉาชีพรายนี้ไม่ให้ต้องไปสร้างความเดือดร้อนกับใครที่ไหนอีกครับคือก่อนหน้านี้คุณบรรจงเคยติดต่อคนนี้เคยติดต่อตอนที่เขายังทำงานอยู่ใช่ไหมครับอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรปีแรกเนี่ยก็ขึ้นโฆษณาให้ตามปกติแต่ตอนที่เขาลาออกถูกต้องแต่พอเขาลาออกไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลาออกเขาก็ยังมาเสนอขายโฆษณาไม่ใช่เฉพาะผมนะทุกคนที่เขาติดต่อด้วยซึ่งคุณบรรจงก็ยอมซื้อโฆษณาเขาอีกใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เราลดราคาไปแล้วใช่ไหมเขาลดราคาให้ด้วยป่ะเขาลดให้ด้วยลดแบบง่ายๆด้วยลดแบบง่ายๆแต่ว่าดูแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีโฆษณาไม่มีและเขาลาออกไปเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วแต่เงินเราก็โอนให้เขาไปแล้วด้วยโอนไปแล้ว 40,000 บาทผมโดน 40,000 บาทบางคนเนี่ยโดนเป็นแสนโอ้โห 40,000 บาทนี่ประมาณเมื่อไหร่ประมาณล่าสุดประมาณที่โอนให้เขาไปปลายปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วแต่ว่าโฆษณาเนี่ยมันทีแรกมันรันได้สักประมาณเดือนนึงซึ่งตามจริงมันต้องรันปีนึงแล้วมันก็หายไปก็เลยสงสัยก็เลยติดต่อถามก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดอ๋อติดต่อนี่ยังคุยกับเขาได้ติดต่อทางอีเมลทางโทรศัพท์ไม่เคยเจอตัวจริงเลยไม่เคยเจอเขาเลยไม่เคยเจอตัวจริงตายแล้วติดต่อทางโทรศัพท์มากสุดคือทางโทรศัพท์แล้วก็อีเมลเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเริ่มสงสัยก็เลยติดต่อไปที่ออฟฟิศกระปุกก็เลยได้ความจริงออกไปแล้วครับโอ้แล้วทำไงทีนี้ก็แจ้งความไปแล้วก็หวังว่าตำรวจจะจับได้เจ้าทุกข์นี่เยอะไหมก็ประมาณ 4-5 รายตอนนี้ที่ถูกคนนี้หลอกที่เห็นอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับไม่เป็นไรฮะเห็นไปคุยกับท่านพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินใช่ไหมพิสิทธิ์เปาอินท่านเก่งแต่ท่านจับให้ได้ครับคนนี้นี่สุดยอด วันๆก็อยู่แต่เนี่ยคดีคอมพิวเตอร์เนี่ย ใช่ นี่นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักส์สีทาภายในดูลักส์อีซี่แคร์มีคุณสมบัติเด่นด้านใดก่อเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากขอเช็ดล้างยากพิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักส์สัปดาห์ละ3รางวัล